ต้องยอมรับว่ามีข้อกังวลนะครับว่าดูเหมือนจะมีปัญหาตลอดรายทางแล้วก็อาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการฟ้องร้องนะครับร้องเรียนนะครับจนกระทั่งทำให้การประกาศผลสวชุดใหม่เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างล่าช้าหรืออาจจะถูกล้มไปเลยไหมอันนั้นคือแบบนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่หลายท่านกังวลอยู่นะครับเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ก็จับตาอยู่เพราะว่ามันก็จะมีผลนะครับทำให้ไม่ได้สวชุดใหม่ทันทีนะครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาชัดเจนนะครับว่าจะต้องเมื่อมีการกระบวนการเลือกไปแล้วเนี่ยนะครับกกต.จะต้องรับรองประกาศรายชื่อสวชุดใหม่ภายในกี่วันเหมือนกับส.ส.ไม่มีเขาไม่มีแบบนั้นหมายความว่าอะไรครับถ้ากระบวนการมันถูกมีการร้องเรียนอะไรเข้ามาแทรกแล้วทำให้กกต.เนี่ยไม่สามารถประกาศรายชื่อได้ก็เท่ากับว่าสวชุดใหม่ชุดเดิมเนี่ยก็จะรักษาการนี้เรียกว่าไม่ได้เรียกว่ารักษาการนะครับเป็นสว.ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะดีมากนะก็ถ้ามีก็มีอย่างที่ผมเรียนก็คือว่ามันจะทำให้สว.ชุดเก่าเนี่ยทำหน้าที่ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไม่น่าจะอยากเห็นจริงๆผมเองก็หวังว่านะครับสังคมจะไม่ได้ยินสายว่าพรบ.เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญเพราะว่าผมก็ใช้มาตั้งนานแล้วไม่ทราบนะครับว่ามีใครบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าอาจจะถูกมองว่าเป็นการที่จะเตะขวดเพื่อที่จะให้ตนเองเนี่ยอยู่ในอำนาจออกไปเรื่อยๆครับจริงๆอ่ะถ้าจะถามว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ใครก็ต้องจริงๆอ่ะสว.ต้องโยนความผิดให้กับคสช.แล้วก็คนที่ร่างรัฐธรรมนูญครับที่คือไม่ว่าจะเป็นพ.ร.ก.ไม่ว่าจะเป็นระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลจากการออกแบบรัฐธรรมนูญแบบนี้ที่ทำให้กลไกในการได้มาซึ่งสว.เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่ต้นครับอันนี้มันเป็นต้นทางนะผมคิดว่าถ้าคนที่เคยเห็นดีเห็นงามกับรัฐธรรมนูญนี้นะครับกับการออกแบบสว.แบบนี้ตั้งแต่ต้นนะครับปกป้องกันรัฐมนูล60ก็ได้แต่ต้นพอมาถึงจังหวะที่ตนเองจะต้องหมดอำนาจนะครับไปตามกลไกรัฐมนูลเนี่ยมันก็ผมคิดว่าไม่น่าจะเหมาะสมผมก็ไม่เคยเห็นใครโวยวายตั้งแต่แรกว่าสว.ใช่ไหมครับที่มาของสว.ไม่ควรเป็นแบบนี้หมายถึงว่าในฝั่งสว.ด้วยกันเองนะครับมีแต่ประชาชนแล้วก็นักการเมืองบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยที่สว.เป็นแบบนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง